คุยกับเขามากเลยไหมฮัลโหลนี่นางหยกใช่ร้านนี้จริงๆเหรอเนี่ยแต่ร้านมันดูเล็กมากเลยนะเขาจะทำได้จริงๆเหรออย่าลืมนะว่าชุดของเชอร์ต้องเด่นแล้วก็เลิศที่สุดนะยะเออแค่นี้แหละสวัสดีค่ะพี่ต้อมใช่ไหมคะใช่จ้ะแพรเองนะคะเมื่อกี้พี่หยกโทรมาปากให้แพรดูแลพี่ต้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่ก็เชอร์จ้ะคงเคยเห็นตามในทีวีแล้วเนาะไม่ต้องแนะนำอะไรมากอ๋อค่ะเพื่อนพี่แนะนำมาหรอกนะพี่ถึงได้มาที่นี่ต้องขอโทษด้วยนะคะร้านอาจจะเล็กไปนิดนึงอะค่ะคงไม่เล็กแล้วนะแต่แพรรับรองนะคะว่าเสื้อผ้าที่นี่ทุกตัวเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็แบบสวยถูกใจแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอเดินดูรอบๆร้านแล้วกันนะได้ค่ะตามสบายเลยนะคะเสื้อผ้าตัดเย็บเรียบร้อยแบบก็ดูทันสมัยรวมๆก็ดูดีนะขอบคุณค่ะนี่ชุดพวกนี้แพทย์ตัดเย็บเองหมดเลยเหรออืมใช่เราว่าชุดนี้เหมาะกับเชอร์นะเอ้ยรากำลังจะบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากเลยก็ดูดีแหละนะแต่ว่าพี่ขอเดินดูรอบๆร้านอีกครั้งนึงแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้พี่ต้องไปแล้วพอดีรีบน้องเชอร์เขามีงานต่ออีกหลายงานเลยวันนี้ก็มีงานต่อด้วยเหรอคะพี่ต้องเดี๋ยวเรื่องชุดที่จะตัดให้น้องเชิญในงานปาร์ตี้เดี๋ยวพี่ส่งรายละเอียดให้อีกทีนะค่ะถ้ามีอะไรให้แพรช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะคะจ้ะก็หวังว่าชุดที่จะตัดจะทำให้น้องเชิญเด่นและก็สวยที่สุดในงานนะค่ะไปละนี่นางเชอร์ฉันบอกแล้วไงเราเป็นดาราดังไม่จำเป็นต้องไปคุยกับคนแบบนั้นหรอกเสียเครดิตหมดแต่ว่าพอเลยไปกินข้าวได้แล้วฉันหิวไส้จะขาดแล้วเนี่ยโอ๊ยร้อนก็ร้อนไม่ได้หนังใจสักอย่างสวัสดีค่ะทำไมวันนี้มาแบบไม่ได้นัดล่ะคะทำไมพี่ต้องนัดก่อนด้วยเหรอถึงจะมาได้เปล่าค่ะแพแค่จะได้เตรียมตัวต้อนรับไว้พอดีพี่มีงานแถวนี้ก็เลยจะพาเชอร์เขามาวัดตัวสำหรับตัดชุดใหม่ไปงานปาร์ตี้อ๋อได้เลยค่ะงั้นยังไงนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวแพไปเอารูปเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาให้ดูค่ะได้จ้ะชุดนี้ชุดใหม่แน่เลยเนี่ยมานี่เลยนะฉันบอกตั้งกี่ครั้งแล้วฮะนางเชอร์ว่าอย่าทำแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องมาแต่เลยนะแค่ไปกินข้าวนิดๆหน่อยๆเองไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยเชอร์บอกพี่ต้อมแล้วไงคะว่าเชอร์ไม่โอเคจริงๆพี่ต้อมจะให้เชอร์ทำงานหนักขนาดไหนก็ได้ไปตกน้ำลุยไฟแต่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆอะค่ะที่เชอร์ไม่โอเคอะทำมาเป็นห่วงเนื้อห่วงตัวทำแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยแกจะได้เงินใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะแล้วเผลอๆอ่ะถ้าถูกใจเสียเขาอ่ะแกจะได้ทุกอย่างที่แกอยากได้เลยนะเชอร์อยากหาเงินให้ได้ด้วยความสามารถเชอร์เองไม่ใช่ด้วยวิธีแบบนี้ฉันจะรอดูนะว่าแกจะทนได้อีกนานสักแค่ไหนกันโอ๊ยฉันกลับแหละทำฉันอารมณ์เสียตลอดเลยไม่ต้องตรงต้องตัดชุดอะไรมาแล้วแล้ววันนี้แกก็กลับบ้านเองก็แล้วกันThank you.
็กรี๊ดเราไม่เห็นอะไรเลยนะคือที่จริงแล้วเราสายตาสั้นมากเลยต้อง450แน่แล้ววันนี้ก็ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์มาด้วยแล้วหูอ่ะหูตึงด้วยเหรอเรื่องนั้นคือว่าเราใส่หูฟังฟังเพลงอยู่เออใช่ใช่เราฟังเพลงอยู่ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นแล้วไหนหูฟังอ่ะเขาบอกว่าคุณโกหกจะจ้องตาอีกฝ่ายได้ไม่ถึง10วิคือก็ขอโทษนะคือเราไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังอ่ะมันบังเอิญจริงๆอ่ะเช็ดซะค่ากระดาษทิชชู่ฮะค่ากระดาษทิชชู่ที่แพ้ให้เราไงใครเขาต้องการเงินกันแค่คำขอบคุณก็พอแล้วไหมก็ปกติอะเวลามีใครทำอะไรหรือให้อะไรเราก็หวังอะไรตอบแทนทั้งนั้นอะนี่คนรอบตัวเชิญน่าจะมีแต่คนประหลาดแน่เลยอะเราขอโทษเชิญอีกทีนะคือเราไม่ได้ตั้งใจแอบฟังจริงๆแต่เราสัญญานะว่าเราจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแพ้ไม่ได้ผิดอะไรเลยเราผิดเองแหละยังไงก็ขอบคุณนะที่สัญญาว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครเราขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวแป๊บสิมีอะไรหรอไปกินข้าวกันไหมเราเลี้ยงฮะก็แทนคำขอโทษไงอ๋อเชิญน่าจะไปไม่ได้สินะโหนิดเวลาเขาเป็นดาราจะกินข้าวต้องทำไงอ่ะก็สั่งไม่ก็ซื้ออะไรกลับไปกินที่บ้านอ่ะแล้วก็นั่งกินที่บ้านมันสบายใจกว่าคนเดียวนะลำบากเนาะแต่เราอยากเลี้ยงข้าวเชิญจริงๆนะงั้นเอางี้ไหมซื้ออะไรไปกินที่บ้านเรากันบ้านเราอยู่ใกล้แค่นี้เองไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วแต่ถ้าเชิญอยากกลับบ้านอ่ะก็ไม่เป็นไรนะไม่เราจะไปกับแพรป่ะไปกันตามสบายเลยนะขอกวนหน่อยนะใช้นั่งรอก่อนเลยแป๊บนึงเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนมาเราช่วยเฮ้ยไม่เป็นไรช่วยไปนั่งรอก่อนเลยช่วยพับนิดเดียวเองเฮ้ยไม่เป็นไรไปนั่งรอก่อนเลยไม่เป็นไรเราช่วยได้ไม่เป็นไรจะได้สะดวกไม่เป็นไรจริงจริงแค่นี้เองเดี๋ยวเราเก็บเองก็ได้เชิญไปนั่งรอก่อนเลยก็ได้บ้านเราเล็กหน่อยนะเชิญอาจจะอึดอัดหน่อยบ้านเชิญน่าจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยบ้านใหญ่อยู่คนเดียวมันยิ่งเหงานะอ
็นไรอ่ะขอโทษนะที่ต้องให้มาได้ยินอะไรแบบนั้นอ่ะอุ้ยไม่เป็นไรเลยเชื่อคิดมากอืมถ้าแพ้ไม่คิดมากเราก็โอเคเราโอเคแต่เชื่อโอเคเหรอเราโอเคแน่ใจเหรออืมเราชินแล้วอ่ะเจอแบบนี้บ่อยๆเจอบ่อยๆแต่ก็ยังปล่อยพี่เขาทำแบบนี้อยู่อ่ะเหรอเราทำอะไรไม่ได้อ่ะที่จริงเราก็พยายามหาทางคุยกับพี่ต้อมแบบจริงจังอยู่นะสู้ๆแล้วกันนะเราเป็นกำลังใจให้เราต้องขอโทษเชยอีกครั้งนะโอ๊ยไม่เป็นไรแพรไม่ต้องขอโทษแล้วมันไม่ใช่ความผิดแพรเลยที่สำคัญข้าวมื้อนี้อร่อยมากเลยถือเป็นคำขอโทษที่ดีนะอืมเราก็ว่าข้าวมื้อนี้อร่อยมากเลยปกติเรากินคนเดียวนะไม่เห็นอร่อยขนาดนี้อืมคงเป็นเพราะได้กินข้าวกับดาราสาวแสนสวยแบบเราหรือเปล่าเป็นเกียรติมากค่ะ เออเดี๋ยวเราไปแล้วนะอืมไปแล้วเจอกันนะอืมเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายว่างแค่วันนี้วันเดียวอ่ะเลยต้องรบกวนแพรมาในวันหยุดเลยไม่เป็นไรยังไงเราก็ไม่มีอะไรทำรอเชอร์มาอยู่แล้วรอเราอยู่เหรอเอ้าก็ใช่สิรอเราอยู่นะพอๆเลยวัดตัวดีกว่าเออว่าแต่ทำไมวันนี้มาคนเดียวอ่ะแล้วพี่คนนั้นเขาไปไหนปกติเห็นคอยมาคุมตลอดวันนี้ปล่อยเชิญมาคนเดียวได้ไงเนี่ยพี่เขาห่วงนอนน่ะก็เลยกลับไปพักแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้มีออกกองตั้งแต่เช้าอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วเชิญไม่ต้องกลับไปพักหรอก็ปกติแหละแบบนี้ก็ได้หรอเฮ้ยไฟดับอืมน่าจะไฟดับนะแอร์ก็ดับหมดเลยเออดับทั้งสองอย่างเลยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าแพรไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอ่ะอุ๊ยหรือว่าจะใช่ บ้าเหรอ เดี๋ยวเราขอโทรหาน้องพนักงานก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงไม่บอกพี่โอเคโอเคแค่นี้แหละคือว่าน้องพนักงานบอกว่าวันนี้ที่ตึกเขาแจ้งว่าจะมีการตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบไฟอ่ะแต่น้องก็ไม่ได้บอกเราพอคิดว่ายังไงวันนี้เราก็หยุดอยู่แล้วเออแล้วทำไงอ่ะเราไม่ว่างมาวันอื่นแล้วด้วยอ่ะถ้าเกิดวัดไม่เสร็จวันนี้เราว่าเราตัดชุดไม่ทันวันงานแน่เลยอะหรือเราจะฝืนวัดสภาพนี้แหละสภาพนี้เนี่ยนะตอนนี้แดดประเทศไทยก็ทะลุ40องศาแล้วนะถ้าเกิดเราฝืนวัดแบบไม่มีแอร์เนี่ยเราว่าได้ขาดอากาศหายใจก่อนวัดเสร็จพอดีนั่นสิงั้นไปวัดที่บ้านเราต่อก็ได้
แล้วเชอร์คิดวิธีอื่นออกไหมล่ะไม่อ่ะก็คิดไม่ออกเหมือนกันงั้นก็เอางี้แหละรีบวัดแล้วเชอร์จะได้รีบกลับบ้านไปพักด้วยอืมอ่ะสิอืมไปไปกันโทษทีนะวันนี้เราไม่ได้ขับรถมาเลยเลยต้องเดินกลับแบบนี้เลยไม่เป็นไรเลยเนี่ยบ้านไทยอยู่ใกล้แค่นี้เองไปนี่มันเธอที่เป็นดาราหรือเปล่าใช่ฉันว่าใช่แน่ๆใช่ปะใช่ปะใช่ว่ะแกเนี่ยเธอรู้ปะเขาลือกันด้วยนะว่าผู้จัดการนางอ่ะหาเด็กที่เสียด้วยนะสวยกว่าเสร็จเรียบร้อยอืมโอเคเชอร์ดูเหนื่อยมากเลยอะได้พักบ้างไหมเนี่ยช่วงนี้กองละครเร่งถ่ายอะเลยไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่อ๋องั้นเดี๋ยววันนี้เราไปส่งเอ้ยไม่เป็นไรแค่นี้เราก็รบกวนแพรมากแล้วอะเฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้เราว่างก็เพราะเป็นวันว่างไงแพรเลยต้องพักเนี่ยแต่เรากลับเองแต่สภาพเชลดูไม่น่าไหวอะงั้นไปนั่งพักก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับสภาพเนี้ยเราว่าไม่น่ากลับถึงบ้านนะอืมก็ได้งั้นเราขอนั่งพักหน่อยนะอืมตามสบายเลยค่ะแต่ว่าเราขอทำงานต่อก่อนนะทำมาเป็นดาราสาวแสนสวยแต่พอหลับก็สาวน้อยคนนึงเนี่ยแหละจะบอกนะว่าเรื่องนั้นอีกแล้วอ่ะนี่พี่ต้อมบังคับให้เชอร์ไปกินข้าวกับเสียงแล้วใช่ไหมก็ปะนั่งก่อน
เดี๋ยวเราไปเอาน้ำมาให ไปเสียน้ำตาให้กับคนแบบนั้นเลยเราว่าเรารบกวนแพ้เกินไปแล้วเดี๋ยวเรากลับก่อนดีกว่าเฮ้ยสภาพนี้จะกลับคนเดียวได้ไงเดี๋ยวเราไปส่งเราน่าจะไม่ได้กลับบ้านอ่ะเพราะว่าพี่ต้อมเขาน่าจะอยู่ที่บ้านเราอ๋อแล้วจะไปอยู่ไหนอ่ะก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยๆ คิดระหว่างทางครับงั้นไปอยู่บ้านเราก่อนก็ได้เราไม่อยากรบกวนแพ้แล้วอะไม่ได้รบกวนอะไรเลยงั้นเราขออยู่แป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวค่ำๆพี่ต้อมเขาน่าจะกลับบ้านเราจะได้กลับบ้านได้อืมป่ะไปกันเชิญต้องคุยเรื่องนี้กับพี่ต้อมจริงจังแล้วแหละคุยไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะในสัญญามันระบุไว้ว่าเราต้องรับงานทุกงานที่พี่ต้อมหามานี่สัญญาทาสหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าพี่ต้อมจะกลายเป็นคนไม่ดีได้ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเชิญผิดสัญญาจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราต้องจ่ายค่าปรับอะค่าปรับ30 ล้านค่าปรับกะสร้างบ้านหรือว่างั้นก็ตามนั้นน่ะเราทำได้แค่อดทนแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้อีกขนาดไหนอะพี่ต้อมหนักขึ้นทุกวันเลยอะแล้วมันมีทางอื่นอีกไหมอะที่จะยกเลิกสัญญาได้ไม่มีเลยอ่ะในสัญญาคือพี่ต้อมต้องเป็นคนยกเลิกไปเองอ่ะแต่คนอย่างพี่ต้อมอ่ะคงไม่มีทางยกเลิกสัญญาไปเองใช่ไหมเราจะช่วยเชอร์เองช่วยยังไงอ่ะมันต้องมีทางอื่นสิแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกค่ะแพนี่น่ารักนะเนี่ยน่ารักก็รักได้ด้วยนะที่บ้านด้วยเหรอเราชอบทำงานกลับมาทำที่บ้านอะเงียบเงียบแล้วสมองแล่นดีมีอะไรให้เราช่วยไหมอะไม่มีอะเราอยากช่วยอะไม่เป็นไรโอ้
แพช่วยเราอะไรตั้งหลายอย่างอะเราก็อยากช่วยแพบ้างอะงั้นไปพับผ้าตรงนี้ก็ได้ได้เลยครับโอ๊ยเฮ้ยเชอเป็นไรอ่ะมันมีเข็มอยู่ในกองผ้าเรามองไม่เห็นอ่ะเราก็ลืมบอกไปเลยรอแป๊บนะเดี๋ยวเราไปเอาพัตเตอร์ให้มาแล้วเจ็บมากไหมเจ็บเลือดออกนะลืมบอกไปเลยเพี้ยนเสร็จเรียบร้อยขอบคุณนะแล้วก็ไปนั่งรอเลยค่ะแต่ว่าไปนั่งรอเลยค่ะก็ได้ค่ะข้อความจากพี่ต้อมใช่ไหมเขาว่าไงบ้างอ่ะต้องยังอยู่บ้านเราอยู่เลยอ่ะเขาบอกวันนี้ต้องเจอเราให้ได้อ่ะพี่ต้องนี่สุดยอดเลยอ่ะนี่เราจะทำไงดีอ่ะงั้นก็นอนนี่แหละฮะวันนี้ก็นอนที่นี่แหละนอนได้ใช่ไหมได้สิแต่เราสิต้องถามแพรว่าเรานอนที่นี่ได้เหรออืมได้ดิแต่บ้านเรามีแค่เตียงเดียวอ่ะนอนด้วยกันได้ใช่ไหมเรานอนไม่หลับเลยอ่ะทำไงดีอ่ะปกตินอนที่บ้านเรามีหมอนข้างไว้กอดตลอดอ่ะบ้านเราไม่มีเลยอ่ะงั้นเราขอกอดแพรแทนได้ปะอะไรนะแหมล้อเล่นตกใจเวิร์บได้แต่ที่จริงจะกอดเดี๋ยวเอาลองพยายามนอนต่อเอาก็ได้
ชอร์ตื่นได้แล้วเชอร์ตื่นได้แล้วค่ะเขาต้มเย็นหมดแล้วตื่นได้แล้วค่ะแม่หันไปทางนู้นเลยนะทำไมอ่ะหน้าเรายังไม่ตื่นเลยเมื่อคืนร้องไห้ตาบวมแน่โอ้ยเราก็นึกว่าอะไรไม่ได้หันไปเลยขอดูหน่อยนะไม่ได้หันไปเลยขอดูหน่อยขอดูหน่อยไหนขอดูหน่อยไม่ไงอุ้ยขนาดร้องไห้จนตาบวมสวยขนาดนี้เลยแต่ที่จริงอ่ะเราชอบเวลาเชยยิ้มนะโลกมันสดใสมากเลยแหละเราอยากให้เชยยิ้มเยอะๆนะเดี๋ยวก็รีบไปแต่งตัวได้แล้วล่ะเขาต้มเย็นหมดแล้วเดี๋ยวเราไปรอข้างล่างแพ้เรามาแล้วมาแล้วเหรอแป๊บนะเดี๋ยวเราออกไปได้แล้วก็ระวังผ้าที่กองอยู่โอ๊ยนั่นไงพูดยังไม่ทันจบคำเลยว่าแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งขำได้ไหมล่ะโทษเจ็บมากไหมเนี่ยเจ็บมากสิล้มก้นลงเต็มๆเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเลิกขำลงมาช่วยก่อนได้ไหมล่ะก็ขำจริงนี่ใครจะไปคิดว่าชีวิตนี้จะได้เห็นดาราสาวแสนสวยล้มหมดสภาพแบบเนี้ยวิแต่ก่อนช่วยเราขอถ่ายรูปเก็บไว้ดูก่อนดีกว่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยังเราว่านะถ้ารูปนี้ไปขายแฟนคลับต้องได้หลายบาทแน่ๆเลยอ่ะยังไม่ช่วยอีกเอามาเฮ้ยเชอร์นี่ใส่ไม่ดีใครกันแน่กลับมาคนเดียวแบบนี้เนี่ยวันนี้มีงานไม่ใช่หรอใช่มีงานแล้วไม่ต้องไปไหนทีแรกก็กลับมาด้วยกันแหละแต่พี่ต้องเขาอารมณ์ไม่ดีก็เลยปล่อยเราทิ้งไว้แล้วก็ขับรถกลับบ้านไปแล้วอะฮะแบบนี้ก็ได้เหรอนี่ยังดีนะที่มันใกล้บ้านเราอ่ะเชื่อปล่อยพี่เขาทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมโอเคเราขอโทษกลับบ้านเรากันนะเดี๋ยวเชิญไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไหมจะได้สบายตัวขึ้นเดี๋ยวเราไปหยิบมาให้
เอามาเดี๋ยวเราช่วยโอ้ยเจ็บเหรอขอโทษแป๊บนึงใกล้เสร็จละอะเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะโอเคนี่ลาออกจากการเป็นดาราแล้วเหรอถึงได้ว่างขนาดนี้เนี่ยนี่เราชักจะไม่เชื่อแล้วนะว่าเชอเป็นดาราดังเอ้าทำไมอ่ะก็ดูสภาพดีผมเนี่ยไม่ได้สระมากี่วันแล้วเนี่ยแค่5วันเองนี่เรียกว่าแค่หรอใช่แปลกตรงไหนอ่ะโอ้โหต้องถามว่ามีตรงไหนปกติบ้าง3วันก็ไม่ไหวแล้วมั้งออกจากปกติเนี่ยละครเรื่องเก่าอ่ะเพิ่งถ่ายเสร็จเรียบร้อยไปพี่ต้อมกำลังคุยเรื่องใหม่อยู่แล้วก็เลยว่างว่างที่แปลว่าเราไม่ต้องสระผมก็ได้ไงอันนี้ใช่ชุดที่ตัดให้เราไหมอ่ะอืมใช่โอ้ยอยากเห็นแล้วอ่ะต้องสวยมากแน่ๆชุดที่ผ่านมือเราทุกชุดอ่ะสวยแน่นอนมาเราช่วยไม่เป็นไรให้เราช่วยเถอะอยากทำตัวมีประโยชน์ไม่ให้คนแถวนี้ไล่กับบ้านอ่ะใครจะไปไล่ลงเชอเล่นอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะแพต่างหากน้องตัวเข้ามาจุ๊บเราเองก็เชอดึงผ้าเราก็เลยล้มลงไปต่างหากจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้เอ้ยเฮ้ยทำไรเนี่ยแพแกให้เราเลยไม่อยู่ท่านั้นไปเลยแพเดี๋ยวแกให้เราก่อนเชิญนักแสดงสาวสุดสวยลื่นล้มในกองถ่ายโฆษณาถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนเฮ้ยเชิญต้องไปหาเชิญเฮ้ยทำไงดีอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเชิญไปอยู่ที่ไหนเฮ้ยโทรหาสิโทรหาแล้วก็ถามว่าอยู่โรงพยาบาลอะไรไงเฮ้ยแล้วถ้าเชิญล้มหัวฟาดพื้นจำเราไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะ
อย่าเพิ่งคิดไปเองยังไงเชอร์ก็ต้องจำเราได้แล้วถ้าเชิญล้มหัวฟาดพื้นแล้วจำเราไม่ได้ขึ้นมาจะทำยังไงดีอ่ะไม่ยังไงเชิญก็ต้องจำเราได้เฮ้ยแล้วถ้าอยู่ในห้อง ICU เราก็เข้าไปเยี่ยมไม่ได้อ่ะดิโอ้ยต้องเป็นห่วงตายแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีอ่ะทำไงดีแพ้มีดีอ่ะแพ้เฮ้ยเชอร์เชอร์เป็นอะไรมากไหมเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นข่าวว่าเชอร์ล้มโดนหามส่งโรงพยาบาลไม่ใช่หรออืมก็ใช่ไปหาหมอมาแล้วนี่ไงนี่แพ้แค่เนี้ยโอ้โหเราออกข่าวซะใหญ่โตเลยแต่มันเจ็บมากเลยเนาะโอ้ไม่เป็นไรนะแล้วทำไมถึงรีบออกมาไม่อยู่รอให้หมอดูอาการก่อนก็อยู่ที่โรงพยาบาลมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายรูปจะกลับบ้านก็ไม่อยากอยู่คนเดียวเลยคิดถึงแพ้โอเคมาเดี๋ยวเราดูแลเชอเองร้องไห้จนตาบวมหมดแล้วเนี่ยใครมาเห็นตอนเนี้ยไม่คิดว่าเป็นดาราแล้วนะนี่เราไม่สวยในสายตาแพรเลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นก็เมื่อกี้แพรเพิ่งพูดอะว่าเราเหมือนไม่ใช่ดาราแสดงว่าเราไม่สวยแน่ๆอะเราไม่ได้หมายความว่าไม่สวยแล้วตกลงสวยหรือไม่สวยก็สวยตอนตอบมองตาด้วยสิตรงไหนสวยบ้างไหนดูสิก็สวยหมดอ่ะโครงหน้าเนี่ยก็สวยตาก็สวยจมูกก็สวยแต่ปากอ่ะน่ารักก็ดีน่าจุ๊บแพ้แล้วนี่พี่ต้อมไปไหนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอะอะไรของเขาเขาไม่ต้องมาคอยดูแลเชอร์หรอช่างเขาเธอยังไงเราก็มีแพรคอยดูแลอยู่แล้วนี่เออเรามีวิธีที่จะทำให้พี่ต้อมยกเลิกสัญญากับเชอร์ได้แล้วนะแพรจะทำยังไงอะเรามีคลิปของพี่ต้อมที่พี่ต้อมจะต้องยอมทำตามที่เชอร์ขอโอ๊ยนักเด็กพวกนั้นน่ะนะฉันก็มองมันเป็นแค่เครื่องมือทำอาหารกินเท่านั้นแหละแล้วเนี่ยใครที่ยอมไปกับเสียที่ฉันหามให้พวกมันน่ะนะฉันก็จะสบายโอ้จริงค่ะแต่น้ำเชอร์เนี่ยไม่ยอมไปสักทีเล่นตัวเหลือเกินนี่ฉันก็พยายามวางแผนพานางไปกินข้าวกับเสียตั้งหลายครั้งแล้วนะแต่เชื่อไหมอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ไปเพราะว่ามันก็คงไม่น่าจะยอมทนลำบากได้อีกนานหรอกนี่แพไปได้มาจากไหนอ่ะพอดีเรามีเพื่อนที่รู้จักเป็นช่างแต่งหน้าอยู่อ่ะแล้วเราก็ขอให้เพื่อนช่วยแอบถ่ายคลิปพี่ต้อมจนเขาหลุดพูดเรื่องพวกนั้นออกมาแล้วก็ส่งมาให้เราเราว่านะคลิปเนี้ยต้องเอาไว้ขู่ให้พี่ต้อมยกเลิกสัญญากับเชอได้เลยแต่ว่าเราทำแบบนี้ได้ใช่ไหมอ่ะเราคุยกับทนายแล้วถ้าเชอร์อยากจะดำเนินการเรื่องสัญญาก็ได้เลยเราก็แล้วแต่เชอร์นะถ้าเชอร์ยังไม่อยากทำเก็บไว้ก่อนก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยทำอ
ดีค่ะพี่ต้อมนางเชอร์นี่ฉันมีข่าวดีมาบอกมีเสี่ยขอนัดเจอกับแกคนนี้น่ะฉันรับรองเลยว่ารวยมากมากแบบตะโกนเลยนะและคราวเนี้ยถ้าแกไม่ยอมไปฉันจะยกเลิกไม่รับงานละครเรื่องใหม่ให้แกเชอร์บอกแล้วไงคะว่าเชอร์ไม่ทำอย่ามาทำไปเล่นตัวตอนนี้แกอยู่ไหนนั่งรถมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนางเชอร์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ๊ยนางเด็กพวกนั้นน่ะนะฉันก็มองมันเป็นแค่เครื่องมือทำมาหากินนั่นแหละฮัลโหลนางเชอร์ฮัลโหลพี่ต้อมนี่แพรเองนะคะพี่ต้อมน่าจะทราบนะคะว่าเชอร์ต้องการอะไรเรื่องสัญญาเดี๋ยวทางเชอร์จะส่งทนายเอาเอกสารการยกเลิกสัญญาไปให้เซ็นนะคะนางเชอร์แกมันเด็กทรยศทรยศได้แม้แต่ฉันคนที่ช่วยแกตลอดฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะทำกับฉันแบบนี้ได้ฉันจะหาวิธีทำให้แกเสียชื่อเสียงให้ได้คอยดูนะถ้าพี่ต้อมไม่ยอมแปลว่าน่าจะเป็นพี่ต้อมมากกว่านะคะที่จะเสียชื่อเสียงแกสินะที่คอยเสี้ยมนางเชอร์ให้แข็งข้อกับฉันแกทั้งคู่ไม่มีทางเจริญหรอกนะแล้วมันกินได้ไหมล่ะเดี๋ยวเธอตกลงกินได้ไหมไม่ต้องเลยกินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้จริงหรอจริงมากๆเลยใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราสายงั้นไว้กินคืนนี้ก็ได้โอเคเสร็จเรียบร้อยเราสวยยังอ่ะสวยมากเชอร์สวยอยู่แล้วและยิ่งใส่ชุดที่เราตัดนะยิ่งสวยมากขึ้น82เท่าเลยเขาชมเราหรือว่าชมเตงกันแน่เนี่ยก็ต้องชมเชออยู่แล้วเราว่าเราจะประกาศเรื่องยกเลิกสัญญาพี่ต้อมคืนนี้หลังจบงานเลี้ยงอ่ะเชอตั้งใจแล้วใช่ไหมใช่ยังไงเราก็ต้องประกาศเรื่องนี้ต้องเป็นวันนี้แหละเหมาะสมสุดแล้วที่สำคัญใส่ชุดที่แพรตัดให้แบบเนี้ยต้องทำได้แน่ๆเชอร์ทำได้แน่นอนชุดเนี้ยเราตั้งใจตัดสุดฝีมือเลยนะเชอร์ต้องใส่มันอย่างมั่นใจแล้วก็ประกาศมันอย่างมั่นใจเลยนะสู้ๆเราเป็นกำลังใจให้ในวันนี้ต้องยกให้เรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็คือข่าวช็อกวงการของน้องเชอร์นักแสดงสาวสวยขวัญใจของเรานั่นเองที่ประกาศว่าตนเองได้ออกจากสังกัดของพี่ต้อมแล้วซึ่งพี่ต้อมก็ถือว่าเป็นผู้จัดการนักแสดงเบอร์ต้นๆของประเทศเราเลยโดยน้องเชอร์ได้ให้เหตุผลว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรกันแค่อยากออกมาเป็นนักแสดงอิสระซึ่งจะทำให้น้องรับงานที่หลากหลายมากขึ้นแต่สายเผือกอย่างเราก็แอบไปแค่เกาๆทราบมาว่าต้อมเนี่ยชอบกดขี่ข่มเหงนักแสดงในค่ายและยังมีเรื่องที่พี่ต้อมแอบนัดเสียให้เด็กๆถ้าเป็นเพราะแบบนั้นจริงๆพี่ต้อมก็อาจจะต้องออกจากวงการเป็นผู้จัดการแน่นอนค่ะและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่น้องเชอ
ออกจากสังกัดของพี่ต้อมก็ได้ยังไงถ้าพวกเราติดต่อทั้งสองคนได้จะต้องสอบถามเรื่องราวมาบอกคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะหลังจากที่น้องเชอได้ให้สัมภาษณ์น้องเชอก็ได้หายตัวไปและติดต่อน้องไม่ได้เลยค่ะไปอยู่ที่ไหนของเขาวะเนี่ยแล้วที่นี่จะรู้ได้ไงว่าไปอยู่ที่ไหนโทรไปก็ไม่รับจะร้อยสายแล้วเนี่ยคอยดูนะถ้าเจอจะบ่นให้หูชาเลยมาทำให้คนเขาเป็นห่วงเชอรู้ไหมว่าเรานี่เชอรู้สึกผิดใช่ไหมถึงพี่ต้อมเขาจะทำไม่ดีกับเราแต่เขาก็เป็นคนที่มีบุญคุณกับเรานะทั้งพาเข้าวงการแล้วก็ดูแลหลายๆอย่างเลยเราไม่ได้อยากให้พี่เขาหมดช่องทางทำมาหากินนะนี่เรายุ่งเกินไปหรือเปล่าที่เจ้ากี้เจ้าการอัดคลิปเสียงมาให้อ่ะบ้าเหรอเราสิต้องขอบคุณแพรเพราะแพรเราก็เลยได้ทำงานอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องพนันอีกแล้วเราก็แค่ทำในสิ่งที่เชอควรจะได้รับอะเพราะยังไงความจริงก็คือความจริงแล้วอีกอย่างนะถ้าเราไม่ทำมันก็อาจจะมีคนอื่นที่โดนเหมือนเชออีกก็ได้ก็จริงนะเขาก็คงหวังผลแหละเพราะเชิงมีประโยชน์กับเขาแล้วเราว่านะเชิงเองก็ตอบแทนบุญคุณเขาเต็มที่แล้วแหละแต่ถ้ายังคิดถึงอยู่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยแวะไปหาซื้อขนมไปฝากก็ได้นี่ก็จริงเดี๋ยวเราไปกับเชิงเองแล้วแต่ที่แพรมาช่วยเราเนี่ยหวังอะไรหรือเปล่าตกลงหวังอะไรหรือเปล่าบ้าใครจะไม่กล้าหวังอะไรล่ะอยากได้แค่คำขอบคุณใช่ไหมก็เชอเป็นถึงดาราดังขนาดนี้ใครจะไปกล้าหวังอะไรล่ะเป็นดาราแล้วไงอะเป็นดาราก็มีความรู้สึกมีหัวใจรักใครเป็นเหมือนกันนะอันนี้ประโยคบอกเล่าหรือประโยคบอกรักประโยคบอกเล่าเคยมีคนบอกเรานะว่าคนโกหกจะจ้องตาอีกคนได้ไม่ถึง10วินาทีมั่วแล้วเราไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆเราก็แค่อยากช่วยเชออยากเห็นเชอมีความสุขแต่เราก็คิดนะว่าเราจะเป็นคนที่ทำให้เชอมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ประโยคบอกรักแล้วนะเรารักเชอเชอก็รักแพรขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ